อันภูวนาถฟาดรัวๆตำรวจรู้ตัวคนผิดทำไมไม่จับแล้วประชาชนจะพึ่งใครเห็นบทสัมภาษณ์ช่วงหนึ่งของบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานที่กำลังเป็นไวรัลอยู่ตอนนี้ที่พูดว่าผมจะไม่เอาคืนแต่มีข้อมูลอยู่มากถ้าเปิดเผยเมื่อไรก็ตายกันหมดทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติทำเอาพิธีกรดังอันภูวนาถคุณพลินถึงกับอึ้งกับประโยคดังกล่าวงานนี้เลยออกมาตั้งข้อสงสัยว่าประชาชนอย่างเราควรรู้สึกยังไงกับการพูดแบบนี้ดีครับเมื่อตำรวจเจอคนทำผิดแต่ไม่คิดจะจับซ้ำยอมรับว่ารู้ดีและมีหลักฐานคนดีที่ช่วยปกปิดคนชั่วยังเรียกตัวเองว่าคนดีอยู่ได้ไหมนี่มันคือประเทศไทยแบบที่คุณอยากให้เป็นงั้นหรือฉันต้องยอมรับความบิดเบี้ยวนี้หรือไม่มีใครรู้สึกว่าผิดปกติเกินรับได้เลยหรือวะครับย้ำว่านี่คือตำรวจเป็นคนพูดและกำลังพูดถึงตำรวจอยู่นะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมครูจะบ้าอย่าชินกับเรื่องชั่วซึ่งชาวโซเชียลก็ออกมาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นไปทางเดียวกับพิธีกรชื่อดังห่างกันไม่กี่ชั่วโมงพิธีกรดังได้โพสต์เกี่ยวกับประเด็นนี้อีกครั้งโดยครั้งนี้มาเป็นคลิปพร้อมแคปชั่นว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกรูจะบ้าตำรวจต้องจับผู้ร้ายและคนชั่วแต่ถ้าคนชั่วและผู้ร้ายดันเป็นตำรวจเสียเองก็เลยจะไม่ทำอะไรทั้งที่มีข้อมูลอยู่มากเพราะยังจะรักษาองค์กรชั่วนี้ไว้นี่มันคืออะไรวะครับถ้าตำรวจไม่จับแล้วใครจะจับครับประชาชนจะถามใครและพึ่งใครครับไม่ขำนะอย่าชินกับความชั่วเอโอยโพสต์ที่แชร์โดยอันปูวานาถอันภูวนาถแน่นอนว่าจากข้อสงสัยของอันภูวนาถนั้นตรงใจกับประชาชนว่าต่อไปเราจะหาความยุติธรรมจากใครได้บ้างขนาดตำรวจยังไม่จับคนที่รู้ว่าใครผิดฟุตโนตวิกฤตความขัดแย้งบางคลานเผือกร้อนตกเข้าสู่มือรัฐบาลความขัดแย้งอันเกิดขึ้นที่วัดบางคลานพิจิตรได้กลายเป็นกรณีศึกษาอันมากด้วยความแหลมคมไม่ว่าจะมองในด้านของการศาสนาไม่ว่าจะมองในด้านของอิทธิพลอำนาจมืดแม้ว่าฉากหน้าคือความขัดแย้งระหว่างประชาชนที่มีความเชื่อมั่นและความศรัทธาแตกต่างกันกลุ่มหนึ่งยึดมั่นอยู่กับเจ้าอาวาสคนเก่าซึ่งมรณภาพไปแล้วอีกกลุ่มหนึ่งเห็นชอบกับการเข้ามาของเจ้าอาวาสใหม่และต้องการให้สามารถเข้ารับตำแหน่งโดยราบรื่นปัญหาที่ยืดเยื้อและเรื้อรังมายาวนานเป็นเวลากว่า9เดือนเนื่องจากกลุ่มที่ยึดมั่นถือมั่นอยู่กับเจ้าอาวาสเดิมได้บุกเข้าไปยึดพื้นที่ในวัดและไม่ยอมให้เจ้าอาวาสใหม่เข้าไปความขัดแย้งนี้มีมวลชนเข้ามามีส่วนร่วมและทำท่าว่าจะพัฒนาขยายตัวไปเป็นลำดับเนื่องจากแต่ละฝ่ายก็มีเหตุผลอันเป็นของตนเองรองรับอย่างเต็มเปี่ยมเหมือนกับกรณีนี้จะอยู่บนพื้นฐานแห่งความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการพระศาสนาแต่น้ำหนักวางอยู่ที่ความเชื่อมั่นศรัทธาโดยยึดตัวบุคคลเป็นหลักและภายในความขัดแย้งนั้นก็มีผลประโยชน์เด่นชัดผลประโยชน์ในที่นี้มิได้สัมพันธ์อยู่กับตำแหน่งหน้าที่อย่างที่เรียกว่ายศช้างขุนนางพระประการเดียวหากแต่อยู่ที่ผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจรวมอยู่ด้วยความแหลมคมเป็นอย่างมากก็คือแม้จะนำความขัดแย้งไปสู่ศาลแต่คำพิพากษาของศาลก็ไม่ได้รับการยอมรับมีรายละเอียดปรากฏออกมาอย่างชัดเจนว่าบรรดาองคาพยพที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่ากระบวนการบริหารของสงฆ์ไม่ว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติล้วนรับรู้ทั้งสิ้นเมื่อองค์การของสงฆ์องค์การบริหารสงฆ์ไม่สามารถจัดการได้โดยราบรื่นเรื่องจึงสัมพันธ์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและที่สุดก็เข้าสู่พื้นที่ของศาลแต่แล้วคำพิพากษาของศาลก็ถูกปัดปฏิเสธจากอีกกลุ่มเรื่องจึงถึงตำรวจ
และแม้กระทั่งตำรวจก็ทำอะไรไม่ได้เวลาแห่งความยืดเยื้ออย่างเรื้อรังมาตลอดกว่า9เดือนจึงเป็นภาพฟ้องให้เห็นว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นดำรงอยู่และดำเนินมาเป็นลำดับได้ขยายกลายเป็นเรื่องใหญ่หากตำรวจก็จัดการไม่ได้ก็อาจต้องเป็นทหารเข้าจัดการจึงกลายเป็นคำถามไม่เพียงแต่ต่อวัดต่อเจ้าคณะของจังหวัดต่อสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติหากแต่ยังเป็นปมอยู่ในมือของรัฐบาลว่าจะสามารถบริหารจัดการได้นายกรัฐมนตรีหารือผู้นำเวียดนามมุ่งกระชับสัมพันธ์รอบด้านทั้งการเมืองความมั่นคงนายกรัฐมนตรีหารือผู้นำเวียดนามมุ่งกระชับสัมพันธ์รอบด้านทั้งการเมืองความมั่นคงและเศรษฐกิจพร้อมผลักดันความเข้มแข็งในระดับภูมิภาคอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและอาเซียนเมื่อเวลา 11:50 นวันที่20กันยายนนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหารือทวิภาคีกับนายฝ่ามิงจิ๋งนายกรัฐมนตรีเวียดนามในโอกาสเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่78 UNGA 78ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสำหรับสารแสดงความยินดีที่เข้ารับตำแหน่งพร้อมเชิญชวนมาเยือนประเทศไทยในเวลาที่สะดวกซึ่งไทยมองว่าเวียดนามเป็นเพื่อนบ้านและหุ้นส่วนที่สำคัญรวมทั้งเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ10ปีของความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างกันโดยรัฐบาลนี้จะเสริมสร้างความร่วมมือกับเวียดนามในทุกด้านเคารพซึ่งกันและกันเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงประเด็นต่างๆที่สำคัญโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างกันมากขึ้นโดยการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกันโดยเห็นพ้องที่จะเพิ่มเที่ยวบินระหว่างกันมากขึ้นเพื่อเชื่อมเมืองรองของไทยเช่นอุดรธานีกับเวียดนามนอกเหนือจากกรุงเทพซึ่งจะช่วยส่งเสริมการค้าและความสัมพันธ์ระดับประชาชนระหว่างกันต่อไปนอกจากนี้ยังเห็นพ้องที่จะแลกเปลี่ยนการยืนระดับสูงระหว่างกันเพิ่มขึ้นและตกลงที่จะยืนกันและกันในโอกาสแรกขณะที่ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีกับการลงทุนของเวียดนามในไทยที่มีมากขึ้นซึ่งไทยยินดีที่จะขยายการค้าการลงทุนระหว่างกันและพร้อมผลักดันการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคขณะที่การค้าทวิภาคีระหว่างไทยกับเวียดนามซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรอำนวยความสะดวกทางการค้าให้มากยิ่งขึ้น